ปิดใจหลังแต่งงานมีครอบครัวพระเอกหนุ่มก็พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบทันทียอมที่จะสละเวลาพักงาน1ปีเพื่อเปลี่ยนบทมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารสพร้อมแล้วจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นคุณพ่อที่สุดคือการมีลูกกับภรรยาวิกกี้พีมนยาวเทริวัฒน์โดยเวียเผยความในใจผ่านเพจ Facebook The Thai Boss รีวิวชีวิตตัวเองหลังแต่งงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อครอบครัวว่าตอนนี้ผมมีบทใหม่แล้วครับผมเป็นสามีแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรรยาพูดกับผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คุณละคุณแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแนวมากเลยตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบทใหม่ของผมเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่รู้เลย No idea มากแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะได้สนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกหัวเราะแฟนคลับได้ยินแบบนี้ก็ที่พระเอกในดวงใจจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาต่างบอกว่าเวียเป็นผู้ชายที่ชัดเจนโรแมนติกเรียนและรักครอบครัวเวียสุกลวัฒน์อยากมีลูกเป็นอีกคนหนึ่งแล้ววิกกี้ข่าวสดบันเทิงขอบคุณ Facebook Bear Tabas